าอาจารย์และพี่น้องทุกคนและสบายดีพี่น้องที่กำลังติดตามที่อยู่บ้านด้วยและก่อนที่เราจะห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านำกันขอให้พี่น้องที่จะแชร์เนาะเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นเหมือนกันให้เขาที่จะมาถวายเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าข่าวประเสริฐเชิญพี่น้องได้หวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกมีความสมสืนยินดีในเสาร์วันใหม่นี้ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาแก่ผู้ลูกได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์ถวายพระเกียรติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าฟังพระคำของพระองค์และอธิษฐานหวมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนให้พระคำของพระเจ้าเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดหักและเกิดพ้นในชีวิตของผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์ประกาศว่าพี่ปีศาจหายมารซาตานวิญญาณซัวมันบ่สามารถเยียดมือขัดขวางผู้ลูกได้จึงภาวนาที่ท่านประกาศไสยชนะเนื้อมันในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบ่มีผู้อื่นดอกผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาน่ะก็มีแต่พระเจ้าแหละเนาะพี่น้องแล้วเฮาสิเห็นมื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ในไสอยู่ในบ่อนเฮาสิพอพระสัญญานั้นเนาะแน่นอนเนาะพระสัญญานั้นอยู่ในบ่อนหนึ่งเพิ่นอื่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นคําตอบถ้าเฮามาสรุปเลยสําหรับทุกปัญหาของชีวิตเป็นปึ้มอันเดียวในโลกนี้ฟังครับพี่น้องปึ้มอันเดียวในโลกนี้ที่เป็นคำตอบต่อทุกปัญหาของชีวิตเนาะแต่ว่าคนนี่บ่อยากได้บ่อยากพบคำตอบนี่มีบ่มีคำตอบบ่ไปสอกเอาเด้มันมาจากไสเพราะม่านซาตานผีปีศาจอยู่ทั้งหลังยั่วให้หลงไปฟังข่มตัวของมันเนาะความจริงเฮาบ่เอาแต่เฮาไปเอาข่มตัวพี่น้องพระคัมภีร์รักของพวกเขาขออยู่ใน12โครินธ์บท1ข้อ20ที่พี่น้องรู้จักว่าพระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าก็ล้วนแต่เป็นจริงเนาะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้า
ทุกครั้งที่เฮาเก่าว่าอาเมนน่ะคําว่าอาเมนก็หมายความว่าเป็นจริงเป็นจริงเนาะคําว่าเฮาว่าอาเมนย่ําใดเพิ่นว่าย้อนเฮาคมเสือนี่เฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าเฮาให้เกียรติแก่พระเจ้าเนาะถ้าเฮาเชื่อว่าพระสัญญาน่ะตามที่พระเจ้าเฮาถือว่าเป็นจริงมื้อนี้เฮาสิเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพระสัญญาทั้งนั้นเรื่องนี้ของพระเจ้าแล้วเกี่ยวกับถ้อยคําเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาอยู่ในสือ2เปโตรบท1ข้อ11เนาะเฮาสิขออ่านด้วยกันพี่น้องเห็นอ่านด้วยกันพี่น้องเนาะซึ่งถ้าพี่น้องเห็นแล้วเปิดในพระคัมภีร์หรืออ่านจากโทรศัพท์พี่น้องก็ได้พอออกกันนี่แหละซึ่งเพราะว่าคําทํานวยพระคํานั่นบ่ได้มาจากน้ําใจของมนุษย์จักเถื่อแต่มนุษย์ได้กล่าวคําที่มาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงดลใจเฮาสิรวมใจกันอธิษฐานก่อนจะฟังพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันอีกวันนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ที่ได้เขียนถ้อยคําทุกอย่างในปึ้มหัวนี้เปิดเผยนําพระทัยของพระองค์สําหรับพวกเราในตอนเช้าวันนี้ให้เข้าใจนําพระทัยของพระองค์ทุกอย่างจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาสิเบิ่งมื้อนี้ว่าพระคําของเจ้านั้นบ่ได้มาจากน้ําใจของมนุษย์จักเถื่อพระเจ้าใช้มนุษย์เขียนเนาะแต่มนุษย์ได้กล่าวคําที่มาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณทรงดลใจเพิ่นว่าผู้ที่ดลใจให้มนุษย์เขียนไว้นั้นก็แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะฉะนั้นในปึ้มนี้พี่น้องที่ปึ้มนี้เป็นปึ้มพิเศษเพิ่นเอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนาะปึ้มนี้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมอยู่ในนี่มีพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าสัตย์ซื่ออยู่ตลอดเวลาสัตย์ซื่ออยู่เสมอถ้อยคําและคําสัญญาทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากําหนดไว้จะขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเนาะแต่ต้องถึงเวลากําหนดของสิ่งเหล่านั้นถ้อยคําและคําสัญญาทุกอย่างก็มีอยู่ในพังพี่นี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าพังพี่ศักดิ์สิทธิ์นี่พี่น้องมีในนี้เป็นยังจังว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ย้อนว่าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้บันดลใจให้ผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นบันทึกไว้สําหรับมวลมนุษย์พังพี่ศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะเพิ่นได้บันทึกไว้สําหรับมวลมนุษย์ได้สําหรับมวลมนุษย์บ่หมายความว่าสําหรับแต่คนที่เสือได้สําหรับคนบ่เสือสําหรับมนุษย์ทั้งหมดแหละเนาะพี่น้องพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปึ้มหัวเดียวในโลกนี้ที่สามารถตอบทุกคําถามเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์แต่มนุษย์บ่สนใจถึงเว้าได้นี่มนุษย์ก็บ่สนใจดีบ่ดีเขาด่าซะแล้วคนก็บอกเขาว่าศักดิ์สิทธิ์ปะเนี่ยคือบุไลโกริสนี้เด้เขาบอกเข้าใจแผนการของพระเจ้าเนาะบุญเป็นฟังพี่ได้สิไปไหลแต่เฮาผุนเฮามีคมเสือบ่คมเสือของเฮาผุนเฮาบ่เสือไผสิไปไหลให้เจ้าเจ้าบ่เสือเนาะพระเจ้าเฮ็ดกับมนุษย์นี่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นปึ้มหัวเดียวฟังอีกทีนึงในโลกนี่ที่บ่เหมือนปึ้มสนิทได้หมดปึ้มชนิดอื่นก็มนุษย์เขียนออกด้วยจินตนาการด้วยความนึกคิดด้วยความเข้าใจด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์มนุษย์ก็เขียนแต่ว่าอันนี้มนุษย์บ่ได้เขียนแม้นพระเจ้าบันดลใจให้มนุษย์เขียนเป็นถ้อยคําของพระเจ้าฉะนั้นมนุษย์เฮาบ่สามารถเดาหรือคิดเอาเองว่าชีวิตของพระเจ้าชีวิตมาจากอันนั้นสักสวรรค์เป็นอะไรเดาบ่ได้เพราะว่าผู้ใดบ่ได้มาจากสวรรค์พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าเอามามาจากสวรรค์มนุษย์จะเข้าใจบ่ได้เด้เดาเอาก็บ่ได้คิดเอาก็บ่ได้เนาะแต่ว่ามีอยู่ในปึ้มนี้ปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่อันนั้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จึงว่าเป็นปึ้มหัวเดียวในโลกนี้ที่สามารถตอบคําถามที่มนุษย์บ่ว่าผู้นั้นจะเชื่อศาสนาหยังก็ตามหรือบ่เชื่อศาสนาเป็นคําถามที่มนุษย์ตอบบ่ได้เนาะ
ที่มนุษย์จะคู่นะคำถามนั้นมีอย่างเด็กคำถามมีหาคำถามแหละอยู่ในเขียนออกมาคำถามมันที่หนึ่งหาข้อที่มนุษย์อยากคู่ที่มนุษย์ตอบบ่ได้หรือว่าตอบได้แต่แบบตอบแบบมั่วบ่ชัดเจนตอบแล้วก็ยังมีคนอื่นถามได้อยู่มันบ่เป็นความจริงเด้เนาะมนุษย์เกิดมาจากไสสิจินตนาการได้แล้วก็จินตนาการออกมาแล้วก็มีคำถามแหละจะมีคนต่อสู้แล้วก็มีคำถามเนาะมนุษย์เกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรแน่นอนไผก็บ่ต่างกันมีคำถามเจ้าว่านั่นนี่ข่อยว่านั่นน่ะเพราะบ่มีบ่ฮู้ความจริงแก่คนเป็นยังจังมีเกิดแก่เจ็บตายก็มีผู้เว้าตอบแต่ว่าถูก 100% บ่ถูก 100% คนบ่เจ็บก็ตายคือกันดิเนาะมันบ่ถูกอยู่แล้ว 100% นั่นอันที่4หลังจากตายแล้วมีชีวิตหน้าบ่โอ้หลายคนก็จินตนาการมีแล้วเว้ยไปแล้วก็ไปอันนั้นไปอันนี้ไปงุ่มตัวหอยอยู่หน้าก็มีหลวงคุณวะไปซอกจับเขียดก็มีเอาแต่ฟูซิเอาเนาะถ้ามีชีวิตหน้าชีวิตหน้าเป็นอะไรบ่มีไผจักคนบ่มีปึ้มหัวใดที่จะตอบหาปัญหานี้ที่ชัดเจนแต่ความชัดเจนมีในปึ้มเดียวหัวเดียวนี่พี่น้องอยู่นี่นี่ในพังพีสคริปต์มีคำตอบมั้ยแต่ว่าเป็นยังมนุษย์บ่สนใจแล้วก็บ่อยากเขียนหู้บ่สอกหาทั้งบ่เสือบ่เป็นยังสอกหาสอกก็บ่สอกเว้าค่อยบ่ฟังเป็นยังเพราะว่าเป็นยังผู้ใดพักต่อสู้ปื้มนี้มารซาตานผีปีศาจให้เอาความคิดนั้นมาใส่บ่อยากจับบ่อยากไปขี้เดียดปฏิโทพระคำพระเจ้าขี้เดียดฉะนั้นที่จะเข้าใจปื้มนี้เข้าใจบ่ได้แท้แต่ก็เข้าใจบ่ได้พี่น้องเคยเอาปื้มนี้ไปให้คนที่บ่แม่นลูกของพระเจ้าไปอ่านเขาอ่านบ่พอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็ทิ่มแล้วจักเว้าอีหยังเขาสิว่าได้นี่เขาบ่เข้าใจบ่เข้าใจเด้พี่น้องเนาะพวกนักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ฮอดซุมื้อนี้เด้พี่น้องทุ่มเทเงินปฏิทูมหาศาลตื้อเพื่อสอกหาคำตอบสำหรับเพียงข้อที่หนึ่งมนุษย์มาจากไสเพียงข้อที่หนึ่งเขาขึ้นเลื่อนเขาอยากคุยจักว่ามนุษย์มาจากไสเขาขึ้นโลกอังคารเขาก็อยากคุยจักว่ามนุษย์เขากำลังไปโลกพระสุกยันเขาก็อยากคุยจักว่าโลกมันมีชีวิตบริยานเนาะบ่เกิดของชีวิตมันมาจากไสมีคำตอบบ่เลยแต่ฮอดวันนี้ยังบ่ได้ขอสรุปฮอดวันนี้คำไสภาษาอันนี้อาจักบ่จักว่าเป็นภาษาเล่าบ่คำยืมก็ขอโทษเด้อเขาสิเข้าใจอยู่หรอกขั้วนำเหลวขั้วนำเหลวไม่ขั้วบ่ได้ยังเนาะฮอดซุมื้อนี่นักวิทยาศาสตร์ได้ยังขั้วนำเหลวฉะนั้นเขาก็ยังสืบต่อเขายังสืบต่อได้พี่น้องสอกหาซุมื้อนี่ญาติกันยังขึ้นเนาะคนจริงแล้วคำตอบสำหรับทั้งหาข้อคำถามหาข้อนั้นแม่นมีชัดเจนและบุคคลคือแจ็คลี่อยู่ในปุ่มหัวเดียวนี่ที่เอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเนาะอยู่นี่นี่เป็นคำตอบอยู่นี่นี่มัดแต่มนุษย์สนใจบ่พอซาตานมันให้และผีปีศาจไม่เห็นให้มนุษย์บ่สนใจมันต่อสู้เด้พี่น้องมันย่านมนุษย์หูจักความจริงหูจักความจริงแล้วเขาสิหนีจากมันแล้วมันสิบ่ได้เป็นนายมันสิบ่ได้บังคับเขาเนาะคือพวกเฮานี่ปลดปล่อยมันบังคับได้บ่บ่ได้เพราะฮู้จักความจริงเลยบัดนี้เฮาฮู้ความจริงนี่เนาะพี่น้องเฮาสิเบิ่งชีวิตของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ชีวิตของพระเจ้าสําหรับผู้สอบธรรมก็ว่าได้หรือสําหรับมนุษย์ทั่วไปชีวิตทุกอย่างน่ะพี่น้องของสวรรค์น่ะที่พระเจ้านํามาเนาะที่องค์พระเยซูเจ้านําลงมาในโลกนี้มาให้มนุษย์ก็มีบันทึกไว้ในปื้มพังพีศักดิ์สิทธิ์หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างพี่น้องน่าจะสอกได้น่าจะคุ้นขั่วได้เนาะชีวิตมาจากสวรรค์น่ะบ่มีอยู่ในปื้มอื่นในโลกนี้มีแต่อยู่ในนี้
ฉะนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนอะไรพี่น้องยังบ่สนใจในเรื่องนี้พี่น้องสิบ่เห็นชีวิตในสวรรค์แน่ๆสิเห็นแต่ตัวเองแหละสิแน่เบิ่งแต่ไปตีนตัวเองเนาะเห็นอันใดก็สำคัญหมดแต่เจ้าบ่เห็นอันใดสำคัญแท้และคนบ่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องจะบ่สามารถพังพี่ว่าเข้าใจถึงสิ่งที่มาจากสวรรค์สิ่งที่เป็นของพระเจ้าสิ่งที่บันทึกไว้ในพังพี่คนนี้ศักดิ์สิทธิ์คนนี้เนาะฉะนั้นพังพี่ศักดิ์สิทธิ์คนนี้บ่แม่นปึ้มธรรมดาบ่เหมือนปึ้มธรรมดาในหนังสือ1โครินธ์บท2ข้อ9ข้อ10ถ้าพี่น้องอาจารย์เฮ็ดสรุปให้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องไปอ่านขึ้นก็ได้เพิ่นว่าสิ่งที่มนุษย์สิ่งที่ตามนุษย์บ่เห็นสิ่งที่หูเขาบ่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดบ่ออกคิดยังก็บ่ออกหาข้อนั่นแหละคิดบ่ออกเนาะแม่นสิ่งนั้นเพิ่นว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระเจ้าเนาะและพวกเปิดเผยทุกสิ่งนี้อยู่ในปื้มพังพี่ศักดิ์สิทธิ์โหนี้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฟังครับพี่น้องพระสัญญาถ้อยคำทุกอย่างคำทำนวยอยู่ในพังพี่พวกนี้พังพี่สังสิทธิ์พวกนี้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับมนุษย์แต่ว่าเป็นยังมนุษย์บ่สนใจเนาะเขาไปว่าในนี่เขาบอกไปโฆษณาศาสนาเขาบอกความจริงเขาก็จะฟังบ่ได้ไปโฆษณาเลยเนาะใครอยากเสือก็เสือบ่อยากเสือก็รับเอาแหละมือไปหังสิเห็นดอกมีคนไปถามดร.บิลลี่แกรมพวกบ่เชื่อศาสนาได้เขาว่าข้อยบ่เชื่อว่ามีสวรรค์เลยนะลูกแล้วบอกก็บ่เป็นหยังนะข้อยก็เว้าสิ่งที่ข้อยเชื่อให้เจ้าฟังแต่มื้อจะไปเห็นเจ้าสิพ้อดอกเจอแล้วเจ้าขึ้นมาบ่ได้เราตอบมื้อจะไปพ้อเจ้าเจอแล้วเจ้าขึ้นมาบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้อีกเนาะเจ้าเจอแล้วเจ้าขึ้นมาบ่ได้เจ้าบ่อยากไปเจ้าก็ได้ไปมื้อนั้นเพราะเจ้าบ่เป็นตัวของเจ้าบ่ขึ้นกับเจ้าเองได้เนาะพี่น้องที่จะเข้าใจเรื่องนี้มีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่านั้นที่จะสวยเฮาพระองค์ได้จัดแจงไว้สำหรับคนที่หักพงคนที่หักพงแม่นผู้ใดผู้ที่ยอมถ่อมใจรับเอาแผนการของพระเจ้ายอมถ่อมใจอยากคู่แผนการของพระเจ้าเนาะพระองค์จัดแจงสิ่งดีๆไว้สำหรับเฮาทั้งหลายดังนั้นถ้าจะคู่สิ่งที่พระเจ้านำลงมาจากสวรรค์สำหรับมนุษย์นั้นมีวิธีเดียวในโลกนี้คืออาศัยพึ่งเนาะพึ่งอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแหละเป็นผู้เปิดเผยฉะนั้นในคาลาเทียบทหาข้อ5เพิ่นว่าคันเจ้าได้เกิดด้วยพระวิญญาณต้องเกิดด้วยพระวิญญาณเด้จําพึ่งบ่ได้ก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเจ้าจึงจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้านําลงมาจากสวรรค์นั้นสําหรับเจ้าเนาะท่านเจ้าสิบ่เข้าใจแน่เจ้าก็บ่เห็นชีวิตนี่บ่เห็นคิดเอาด้วยตัวเองบ่เห็นคิดได้เท่าใดสิ่งอยู่ในสวรรค์บ่ออกเลยพี่น้องอันที่สองเนาะเขาต้องมันศึกษาเรียนรู้และภาวนาพระคำพระสัญญาพระคุณของพระเจ้าภาวนาสิ่งที่เปิดเผยทั้งกลางวันและกลางคืนจนให้เกิดความเสื่อและเขาจึงจะเจริญหงเฮืองและสำเร็จผลพุทธะอยู่สวยบนหนึ่งข้อแปดเขาศึกษามันกันมันศึกษาเรียนรู้และภาวนาเอาพระคำทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องของพระเจ้านะศึกษาเห็นรู้พระเจ้าเปิดเผยให้แล้วเอามาภาวนาอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วจึงจะเกิดความเสื่อเมื่อเกิดความเสื่อแล้วชีวิตเฮาก็จะพบความเจริญความสำเร็จผลในสิ่งที่เฮาปรารถนาจะเห็นนั้นหากเฮาภาวนาอธิษฐานสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เฮาด้วยความเชื่อพี่น้องที่พระเจ้าทรงสัญญาเนาะนั่นสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏเป็นจริงแน่นอนในชีวิตเฮาเฮ็ดแน่นอนแน่นอนเมื่อเฮาได้เฮ็ดตามพระคำหรือเฮ็ดตามพระสัญญาหรือประกาศรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่ไม่ต้องแค้นเผื่อเฮาหากเฮาบ่ทันเห็นคำตอบพี่น้อง
ฮาเอาไปภาวนาแล้วยังบ่เห็นคําตอบเนาะหรือบ่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเถื่อก็บ่ต้องตกใจให้ยึดมั่นพุ่นว่าอยู่กับความหวังที่ตนได้ประกาศว่าได้รับแล้วอย่าหวั่นไหวพอพระเจ้าผู้ทรงสัญญาก็ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าองค์นี้ที่เฮาเชื่อนี่ทรงสัตย์ซื่อในฮีบรูบทที่10ข้อ3มันต้องเกิดขึ้นถึงเวลาของมันอาเมนพี่น้องถึงเวลามันจะเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นแน่นอนชื่อบอกในพระคําของพระเจ้านั้นทุกสิ่งในกะยา1ยูฮันบทหาข้อ14 15นะว่าได้ใดเฮาภาวนาอธิษฐานเรื่องใดก็ตามที่เป็นตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระองค์ก็โปรดฟังพวกเฮาเมื่อพระองค์โปรดฟังพวกเฮาแล้วเฮารู้จักว่าเฮาจึงได้รับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนเฮาได้รับพี่น้องเฮาได้รับแน่นอนบ่ต้องสงสัยเฮาได้รับแล้วได้รับแน่นอนเนาะตามเวลากําหนดของพระเจ้าเฮาจะได้รับพี่น้องบทเรียนยังสรุปของเฮาวันนี้แน่นอนพระเจ้าที่ผู้เฮาเชื่อน่ะทรงสัตย์ซื่อและเฮ็ดตามพระสัญญาของพระองค์เสมอเฮ็ดตามพระคําสัญญาและสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันแขวนอยู่เสมอเลยพี่น้องเฮ็ดตามสิ่งเหล่านี้แหละทุกสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดเป็นจริงทั้งหมดถึงเวลากําหนดขอแต่พี่น้องฮู้เรื่องนี้พี่น้องเชื่อวางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอต่อคําสัญญาของพระองค์พระคําที่เฮาเป็นขอรักของพวกเฮานะนอกที่เฮาอ่านเสมอนโครินธ์บทที่1ข้อ20นะว่าด้วยว่าคําสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างก็เป็นจริงพี่น้องชื่อบ่2สิ่งพระเจ้าเฮ็ดบ่ได้พระเจ้าผู้เฮาเชื่อเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดได้หมดทุกอย่างแต่เฮ็ดบ่ได้2อย่าง1ตัวบ่เป็นพระองค์บ่ตัว2บ่เปลี่ยนคําสัญญาของพระเจ้าจักเทื่อพระเจ้าสัญญาอีหยังในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่พี่น้องสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลากําหนดเนาะเฮาจะเห็นสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นแน่ๆสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ๆอันนี้สําคัญผู้ที่ให้ผู้สอบธรรมบันทึกถ้อยคําทุกอย่างไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเนาะผู้ที่นําเอาพระคุณทุกอย่างมาจากสวรรค์มาให้แก่มนุษย์พระคุณนั้นเป็นหยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระพรที่พระเจ้าอยากให้เฮามาจากสวรรค์น่ะแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฟังข่าวเด้อพี่น้องแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าดังนั้นเนาะถ้าเฮาอยากเข้าใจเรื่องใดในพระคัมภีร์นี่เฮาอยากเข้าใจคนธรรมดาจะไปอ่านพระคัมภีร์จะบ่เข้าใจพี่น้องเอาพระคัมภีร์ไปให้พี่น้องไว้เอาพระคัมภีร์ไปให้เพิ่นได้สั่นเพิ่นจักได้เอาไปให้เพิ่นจักได้เพิ่นก็ไปป๋าไว้โต๊ะซื่อๆแล้วบ่มีหรอกเพิ่นสิอ่านหมดเพิ่นสิอ่านเข้าใจด้วยคันพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่นําพาเพิ่นแท้ๆคันเพิ่นขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาบ่ว่าเพิ่นเป็นคริสเตียนบ่เป็นคริสเตียนอยากขอแต่เพิ่นอ้อออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาหน่อยขอให้พระวิญญาณนําพาเขาหน่อยเด้อเขาหน่อยกําลังสิอ่านถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเว้าในนี้เพิ่นสิเข้าใจหลายอย่างแต่เขาไปอ่านด้วยกําลังของตัวเองด้วยความรู้ของตัวเองนี่บ่มีทางเพิ่นจะเข้าใจเนาะบ่มีทางแม้แต่คริสเตียนพี่น้องเฮาเป็นคริสเตียนแหละถ้าเฮาเอาด้วยกําลังของเฮาพยายามด้วยวิธีของเฮานี่เฮาสิบ่เข้าใจเฮาสิอ่านเป็นตัวหนังสือไปซื่อๆเป็นความรู้ไปซื่อๆแต่สิเข้าใจหัวใจของพระเจ้าเฮาจะบ่เข้าใจต้องอาศัยความเข้าใจให้มันยังลึกหากลงไปในหัวใจของเฮาแล้วมันจะเกิดความเชื่อและเวลานั้นมันจะเกิดสําแดงชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เฮาจะสําแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาบ่ดังนั้นเฮาจะบ่เห็นได้พี่น้องบ่ดังนั้นเฮาจะบ่เห็นเนาะต้องอาศัยเพราะว่าอันนี้เป็นถ้อยคําของพระเจ้ามาจากสวรรค์เฮาจะเข้าใจด้วยกําลังของเฮาบ่ได้ด้วยสติปัญญาต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮาทั้งหลายในวันนี้รวมกันพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายเคยรู้จักว่าปึ้มหัวนี่บ่คือปึ้มหัวใด
ในโลกนี้เป็นปื้มเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีในโลกนี้เนาะแล้วคนคือสิว่าพระเยซูฮะเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีเป็นยังว่าเก่าแก่ได้มีผู้อื่นเกิดกว่าเพิ่นเพราะอันนี้พระคัมภีร์นี่ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาด้วยพระเจ้าเอามาพระเยซูคริสต์เจ้าเอามาก่อนพระองค์มาเกิดตั้งหลายพันปี 4,000 ปีแล้ว 3,000 ปีแล้วก่อนนานๆเนาะคำพูดได้เกิดก่อนนั้นก็มาบอกได้ชื่อว่าตัวเองเกิดก่อนนั้นพระเจ้าพระบิดาขอบคุณที่พงได้เปิดเผยและมีคำตอบทุกอย่างอยู่ในปืนพวกนี้ซึ่งมันซาตานพยายามทำลายสกัดกั้นบ่อยคนรู้จักคนจริงขอบคุณที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกในทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาถึงพวกเราในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวน้องพี่น้องที่ฮักที่ฟังอยู่ทั้งบ้านที่ฟังอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศอยู่ไสก็แล้วแต่ในเวลานี้ท่านกำลังฟังอยู่เนาะมื้อนี้เป็นบทเรียนอันประเสริฐสำคัญเลยให้เฮาจักว่าถ้าบ่มีปึ้มหัวนี่นะชีวิตเฮาบ่มีความหมายเลยพระคัมภีร์บ่แม่นอยู่ในโทรศัพท์ท่านเด้เนาะโทรศัพท์ทานนั้นพวกเพียงเป็นตัวหนังสือเลยสีพังพี่แท้ๆมันตรงอันนี้อาจารย์ถือว่าอันนี้ปึ้มหัวนี่แหละเป็นปึ้มที่บ่เคยในโลกนี่มีหัวเดียวที่บ่คือปึ้มสนิทใดที่มันจุเอาถอยคําเนาะเอาพระสัญญาทุกอย่างมาจากสวรรค์ของพระเจ้าพี่ได้นี่บ่มีรับประกันเลยเนาะบ่มีบัดนี้ถ้าเฮาจะคู่เรื่องของเพิ่นในนี้เฮาอ่านไปธรรมดาก็บ่เข้าใจดอกสิอ่านได้ก็บ่เข้าใจถ้าเพิ่นบ่นำพาเองซึ่งเฮาเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นนำพาอยากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาบ่มีวิธีเดียวพระองค์จะบ่อยู่ในเฮาเด้ถ้าเฮามีบาปกรรมคนนั้นต้องเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าจึงจะสถิตเข้าไปอยู่เฮาและจะนำพาเฮาเข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างถ้าเฮาให้เพิ่นนำพาได้หลายคนบ่ให้เพิ่นนำพาก็บ่เข้าใจเลยพี่น้องแม้จะเป็นคริสเตียนก็บ่เข้าใจเห็นบ่คริสเตียนบ่ใหญ่หลายอีหลีเขาเสือศาสนาแต่เขาบ่ได้เสือพระเจ้าบ่รู้จักพระเจ้าแท้ๆเนาะดังนั้นถ้าอยากได้ก็มีวิธีเดียวให้พระองค์สำหรับบาปกรรมให้เฮาและให้พระองค์ประทานความสัตย์ธรรมให้เฮาและพระองค์จะเสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาและเวลานั้นพระองค์จะนำพาสิ่งของเฮาให้พบกับสิ่งที่มาจากแผ่นดินสวรรค์จะได้สิ่งเหล่านี้บ่แน่นอนถ้าท่านเป็นคนคริสเตียนแต่ว่ายังบ่เอาจริงเอาจังยังบ่สนใจในเรื่องนี้ท่านก็เสียดายเสียใจนำที่ท่านจะบ่พบชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าต้องการประทานให้เฮาเนาะบ่พบเฮาบ่พบเฮาสิบ่พบแม้แต่เป็นคริสเตียนก็บ่พบเฮาสิเชื่อศาสนาได้ไปสวรรค์บ่อืมอาจจะได้ไปแต่สิเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตของพระเจ้าขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้สิบ่เห็นเพราะเฮาบ่ยอมให้เพิ่นนำพาถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนเนาะท่านจักได้สิ่งเหล่านี้อยากมีโอกาสเข้าไปถึงเจาะเข้าไปในหัวใจของพระเจ้าเจาะเข้าไปถึงพระสัญญาพระคำถ้อยคำของเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้านำมาจะคุเข้าใจเรื่องนี้ก็มีแต่วิธีเดียวให้เพิ่นนำพาชีวิตท่านต้อนรับเอาแผนการไทยของเพิ่นจากบาปกรรมเนาะต้อนรับเห็นเอาไดย่อมือรับตาอาจารย์สิพาเว้าท่านอยากเว้าก็เว้าบ่อยากเว้าบ่เป็นหยังเนาะก็เป็นความรับผิดชอบของท่านเองท่านอยากเว้าท่านสิได้เข้าใจพระเจ้าท่านปฏิเสธท่านก็บ่เข้าใจพระเจ้าท่านสิไปคิดเอาเองท่านคิดได้ก็บ่ฮู้ความจริงจะฮู้ความจริงมีอันเดียวเปิดใจเสื่อซึนเอาแผ่นกันไทยของพระเจ้าให้เพิ่นไทยบาปกรรมให้เฮาประทานความสบทําให้เนาะอาจารย์จะพาเว้าพากล่าวเชิญถ้าผู้ใดอยากกล่าวก็กล่าวนําบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วแต่ท่านถ้าท่านกล่าวท่านก็กลับเกิดเป็นคนสบทําและพระเจ้าสิเข้ามาร่วมกับชีวิตของท่านเลยเชิญถ้าพระอยากกล่าวก็เชิญเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์มีบาปกรรมจ
ึงบ่สามารถผู้จักกับพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าได้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเหตุให้เขาเจ็บป่วยขาดขืนทุกจุดเจอปัญหาย่านกลัวมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ย่านกลัวต่ออำนาจของพวกมันทน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนั้นดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอรับเอาการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยได้เกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยจึงขอขอบใจต่อพระเมตตากรุณานั้นข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของข้าน้อยแล้วบัดนี้แม่นข้าน้อยอ่านปื้มหัวนี้คือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าน้อยจะเข้าใจข้าน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและกล่าวขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาที่มาถึงขน้อยในเวลานี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาที่ท่านคำภาวนาฉันนี้ท่านก็เป็นคนสอบธรรมเนาะทันทีเป็นลูกของพระเจ้าท่านอ่านอันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาท่านจะเข้าใจถ้อยคำเข้าใจภาษาสัญญาเข้าใจหัวใจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้านำมาให้ท่านเนาะบ่ดังนั้นจะบ่มีโอกาสได้เข้าใจเลยดังนั้นเวลานี้พวกเขาจะรวมกันภาวนาอธิษฐานเขาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองของเขาเขาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อชีวิตพวกเขาเพื่อญาติพี่น้องของพวกเขาที่ถูกปัญหาบางคนก็ถูกโควิดโจมตีเนาะแต่ขอบคุณพระเจ้าฮอดเวลานี้บ่มีผู้ใดเสียชีวิตบ่พี่น้องของเขาเด้ที่ติดโควิดแต่บ่มีไฟเสียชีวิตก็เห็นการเยียวยารักษาไปถึงเขาทุกคนแม้แต่เขายังบ่ทันเสือพระเจ้าแต่ยังเป็นญาติพี่น้องซื่อๆก็ได้เห็นการโปรดสอยมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้เนาะดังนั้นพี่น้องอยู่ต่างแขวงคณะศูนย์กิจการประเสริฐประจำแขวงที่รวมกันกับพวกเฮาอยู่พออธิษฐานให้พี่น้องตั้งใจเด้เอาจริงเอาจังในเวลานี้เนาะเฮาสิเข้าสู่การภาวนาที่ท่านได้ทุกคนรวมนําแล้วว่าเป็นเสียงเดียวกันเพื่อเฮาจะประกาศความเสื่อมของเฮาเหนือสิ่งสัวหายเหนือมารซาตานเหนือวิญญาณสัวผีปีศาจหายโควิด19ด้วยเนาะเฮาสิประกาศเรื่องนี้ดังนั้นอาจารย์จะนําพาในการภาวนาที่ท่านให้พี่น้องกล่าวนําเนาะเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้ามาประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวก็ถูกมัดแล้วด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่พระองค์ประทานให้นั้นพวกข้าน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้ให้หมดไปจากประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งลึบล่างการขับไว้นมัสการสิ่งที่เป็นของสาปแสงที่มนุษย์ขับไว้ซึ่งบ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงพวกข้าน้อย
บ่อยากให้คนเหล่านี้ตกอยู่ใต้อำนาจเคาะกรรมตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมเป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจให้พวกเขาน้อยประกาศลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยประกาศลึบล่างสิ่งสัวหายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้การค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์การเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณผิดสยิงวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงบ่ให้ตกถึกพื้นแผ่นดินนี้พวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายที่บ่เชื่อบ่ให้เห็นพระเจ้าและบ่ให้ฮู้กับแผนการสิ่งที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้พวกเขาได้สั่งปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้พร้อมกันประกาศรับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาในโลกนี้ซึ่งบันทึกไว้แล้วในปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของพวกเขาน้อยทั้งหมดสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกเขาน้อยประกาศว่าโรคระบาดโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ต้องยุติกิจการของพวกมันคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ป่วยโซย้อนโรคโควิดนั่นได้รับการเยียวยาเป็นปกติแล้วด้วยพระเมตตาการุณาของพระเจ้าแม้แต่คนนั้นยังบ่ฮู้จักพระเจ้าหรือผู้ใดก็ตามที่ห้องออกพระนามชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะได้พ้นจะบ่ตายเพราะโควิดนั้นพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์พร้อมกันประกาศพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยที่พวกเขาน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อนั้นดีเป็นปกติแล้วเวลานี้ขอบใจสำหรับป้าน้อยขอบใจสำหรับอาจารย์สมศรีมีอาจารย์ทันษาอาจารย์ปุโรที่พระเจ้ายังรักษาผู้ปกครองคริสตพรนางต้นพวกเขาน้อยบ่ลืมหนอแก้วที่อยู่บทอนุบ่ลืมมณีวันเป็กที่อยู่บทอนุพวกเขาได้บ่ลืมนางลักกี้ที่ดีขึ้นแล้วอาจารย์คำเพชรอาการดีขึ้นแล้วในเวลานี้จึงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาวันเพ็งพวกเขาได้ประกาศว่าปลดปล่อยเพิ่นซะในเวลานี้ให้ดีเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญคุมอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และพวกเขาได้สั่งลึบล่างหนี้ศีลของคนสอบธรรมทุกคนและประกาศว่าหนี้ศีลเหล่านั้นได้ถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งไสยชนะซึ่งเป็นมรดกของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นของพวกเขาน้อยไสยชนะเหนือสิ่งชั่วให้เหนือโรคระบาดโควิด19ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นให้หมดไปน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำลงมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและพระพรทุกอย่างก็เป็นจริงในชีวิตของคณะรับผิดชอบศูนย์กิจการประเสริฐประจำแขวงต่างๆใน18แขวงในทั่วประเทศของพวกขน้อยเกิดเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีและสันติสุขซึ่งเป็นมรดกอันพื้นฐานพระเจ้าประทานให้นั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อย
ประกาศพระพรอันเนื้อธรรมชาติมาจากสวรรค์สำหรับท่านผู้นำพรรครัฐขันถึงสูงสุดถึงลงถึงขังขันหักฐานให้พระพรแห่งสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนสติปัญญาพิเศษเป็นของพวกเพิ่นทุกสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดนั้นให้เจริญขึ้นการต่อสู้มีไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19 พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ที่ประกาศออกไปแล้วนั้นจะไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าคนที่ได้รับเอาข่าวประเสริฐนั้นพ้นแล้วจากบาปกรรมพ้นแล้วจากข้อกรรมพ้นแล้วจากเวรกรรมพ้นแล้วจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้นั้นพวกขน้อยจึงพร้อมกันกล่าวสิ่งนี้ด้วยความเชื่อและรับเอาคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจันทร์ดวงพระจันทร์เนาะอธิษฐานเพิ่มเอาวันนี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าเอ๋ยพวกขน้อยมตนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยว่าพระคำถ้อยคำของพระเจ้าที่ประกอบด้วยชีวิตและฤทธิ์เดชเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นที่เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาสำหรับมนุษย์ทุกอย่างสรรเสริญพระเจ้ายาเวขอบคุณพระองค์เจ้าสืบต่อการสำแดงของพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันให้แก่พันอาจารย์ใหญ่และสืบต่ออวยพรให้อาจารย์ใหญ่ให้ได้รับพระพรขององค์เจ้าและเข้าใจแผนการนับประทัยของพระองค์ที่จะแบ่งปันให้แก่ทุกคนได้ยินได้ฟังนั้นพวกกันในโมจนะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับประคำของพระองค์ในพระนามอัศสิทธิ์ขององค์พระบาทเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนาะขอให้พระพรพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเขาจะ